สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ออกมาประกาศนะครับรีแบรนด์นะครับเปลี่ยนจากชื่อนะครับ Amin TV นะครับปกติแล้วเฮียมาจาก YouTube ก็คือมีช่อง Amin TV อยู่นะครับเป็นชื่อของภรรยานะครับแล้วก็ต่อด้วยคำทีวีเมื่อในอดีตเฮียคิดว่าถ้าต่อด้วยทีวีนะครับเพราะว่ามันเป็น YouTube เนาะทำให้เหมือนทีวีนะครับตอนนี้นะครับด้วยอะไรหลายอย่างช่องเฮีย Amin TV เนี่ยมันมีชื่อเสียงของร่างการวิ่งงานไรเดอร์นะครับหรือเป็นงานแบบแกร็บคาร์นะครับหรือ Uber ในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้งานที่เฮียเคยทำเช่นไรเดอร์นะครับโรบินฮูดไลน์แมนเฮียก็ได้ปล่อยวางมันลงแล้วด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างปัจจุบันเฮียก็มาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่พหลโยธิน 69/8 นะครับแล้วก็มีทิศทางของช่องที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า1เฮียแทบจะไม่ได้วิ่งไรเดอร์เลยก็จะมีแค่ข่าวนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่องเท่านั้นเองจะไม่มีการวิ่งแอปพลิเคชันให้ดูนะครับก็เลยทำการรีแบรนด์ช่องนะครับประกาศครั้งนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อช่องจะเปลี่ยนไปไม่หมดก็คือเพิ่มเติมไปนะครับก็คิดว่าเป็นชื่อของตีเอมิน2011เนี่ยมันหมายความว่าตัวของกำเนิดของช่อง YouTube หรือช่องที่เฮียทำมาเพื่อเป็นแบบมันไงเป็นเด็ดไอดอลหรือเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยมันเริ่มมาจาก YouTube นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับแล้วก็มี TikTok นะครับโลโก้ก็จะถูกเปลี่ยนมามุมนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราเฮียจะเปลี่ยนพฤติกรรมของช่องเป็นการรีวิวสินค้าในบ้านนะครับเป็น Gadget IT แล้วก็แนะนำการเปิดร้านกาแฟหรือแนะนำธุรกิจที่เฮียเคยทำในอดีตนะครับพูดคุยกันเข้ามานะครับถ้ามีเฮียมีความรู้อะไรเฮียจะนำมาพูดคุยแล้วนำมาเป็นคลิปใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok จะเป็นชื่อภาษาไทยจะขึ้นเหมือนเดิมคือเฮียติเอมิน2011นะครับจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับแนะนำการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่มีนะครับการรีแบรนด์ครั้งนี้เริ่มวันที่ 5 มีนาเป็นวันที่ไลน์แมนนะครับประกาศลดค่ารอบในกรุงเทพนะครับชานเมืองเหลือ30 บาทในเมือง43 กับ 36มันถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเฮียก็อยากจะอำลาอาชีพไรเดอร์แล้วถอยให้กับคนที่ต้องการวิ่งอาชีพนี้เป็นหลักได้วิ่งต่อนะครับเฮียก็ได้ถอยออกมาจริงๆเรื่องรายงานข่าวไรเดอร์หรืองานข่าวมันน้อยลงจริงๆยังไม่มีเวลาเลยปัจจุบันนี้ก็เปิดขายร้านกาแฟบวกขายข้าวไข่เจียวทุกวันแล้วก็ไหนจะทำคลิปวิดีโอลง TikTok ลง Shopee ไหนจะไลฟ์สด Shopee วิดีโอShopee ไลฟ์ Shopee วิดีโอ TikTok ไลฟ์มันเลยทำให้ไม่มีเวลาแล้วเฮียต้องการเปลี่ยนทิศทางช่องแต่ไม่อยากปิดช่องเอมินทีวีไปอยากให้มันอยู่คู่กับเฮียไปเฮียพยายามเป้าหมายของเฮียคือ100,000 ซับสไครบ์ในช่องเอมินทีวีนะครับจะเปลี่ยนเป็นตีเอมิน2011เป้าหมายสูงสุดนะแค่100,000 ซับสไครบ์เท่านั้นแหละแค่เป้าหมายนะครับทิศทางต่อไปนี้ก็คือเป็นรีวิวสินค้าที่ใช้มีข้อดีข้อเสียGadget IT นะครับเปิดร้านกาแฟแล้วก็เรื่องการชงกาแฟทั้งหลายผ่านเครื่องแมชชีนผ่านโมคาพอตหรือเป็นกาแฟโบราณนะครับเนสกาแฟทั่วไปก็จะมีการพูดคุยกันในช่องนี้นะครับเป็นหลักนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาหรือถ้ายังไงไม่ชอบคอนเทนต์ที่อนาคตที่จะทำเฮียต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะทำตามในสิ่งตัวเองทำก็คือเราทำอะไรเราก็อยากไปเผยแพร่หรือเล่าประสบการณ์ให้กับ FC ในช่องได้ดูนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ